แบบนัตตี้ไม่มาเหรอหรอวันนี้ไม่มาเหรอถามเขาก่อนนี่ชีคุณเอนี่ไงเสียงแบบอันนี้มากสวัสดีครับวันนี้มีเด็กน้อยมาเปิดไลฟ์ด้วยเข้ามาแล้วก็กดทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันหลายเรื่องเหมือนกันเนาะครับอัปเดตข่าวสารนะครับโควิดเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สัญญกรรมสุขภาพแล้วก็เรื่องของความงามนะครับก็คุยกัน5เรื่องเลยนะครับก็เป็นเทียร์ทอนวาไรตี้นะครับก็จะอาจวันนี้ก็ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไลค์นี้แล้วก็กดไลค์รูปที่กดแชร์รูปที่ชอบนะครับ3รูปนะครับลุ้นรับรางวัลนี้แจกอะไรกันเคนซิ่งออยล์กี่รางวัลตัวนี้3รางวัลนะครับแล้วเคนซิ่งออยล์ตัวนี้ก็คือเป็นเคนซิ่งออยล์ที่หมอแจกพี่หมอแบบให้คนไข้ไปใช้ในเคสที่แบบเป็นสิวนะคะเนาะอันนี้ช่วยได้ดีมากแล้วก็ที่เป็นเรื่องแพ้ง่ายอะไรพวกนี้ก็ใช้ดีมากนะคะเป็นเคนซิ่งออยล์ที่ล้างพวกเครื่องสำอางได้นะคะล้างพวกพวกมาพวกอะไรนะบัชออนตามาสคาร่าที่แบบไม่ได้แบบหนาจัดๆนะถ้าหนาจัดๆจะต้องล้าง 2-3 ครั้งถึงจะออกนะคะหมดนะคะก็แล้วก็ใช้ดีมากสูตรเหมือนกับเคาน์เตอร์แบรนด์นะแต่ดีกว่าอีกนะคะนี่ก็อุ่นนะคะใช้แล้วเหมือนแบบเราไปประสิทธิภาพเหมือนแบบใช้ของเคาน์เตอร์แบรนด์ขวดละ 1,500 ถึง 2,000 เลยโอ้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 สวยสวยสวยมานี่ลูกสวยเผาเผาค่ะเผาค่ะอ่ะกดติ๊งติ๊งนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสำหรับวันหยุดสำหรับผู้ครองที่หยุดยาวๆตอนนี้ก็พบว่าโคเด็กๆอยู่บ้านกันไม่ได้ไปโรงเรียนกันเลยนะก็จะแบบวุ่นวายวุ่นวายหน่อยเนาะสำหรับคนที่แบบไปทำงานแล้วลูกอยู่บ้านก็จะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะต้องแบบให้พ่อแม่มาช่วยดูลูกด้วยเหมือนกันนะครับเนาะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดสติ๊กเกอร์กันหน่อยนะครับกี่คนแล้วเอ่ยนะครับก็วันนี้ก็โควิด19สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคะก็ยังแต่ว่ายังพบมีผู้ติดเชื้ออยู่วันนี้ก็ยังพบ4คนนะครับในเคสใหม่แล้วก็มีเสียชีวิต1คนนะครับจริงแล้วหลังจากเราผ่อนคลายมาตรการมาได้ตอนนี้วันที่เท่าไหร่นะเราเริ่มผ่อนวันที่3เนาะวันนี้เป็นวันที่9วันที่9ปะวันนี้วันที่9วันนี้วันที่9แล้วเนาะก็พบว่ามาเกือบ1สัปดาห์นะคะยอดผู้ป่วยก็ยังไม่เพิ่มนะไม่แบบถึงขนาดหนักใจเนาะแล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างดีนะครับคนไทยก็ยังใช่เนาะแล้วก็ถ้าเรายังแบบมีผู้ติดเชื้อน้อยระดับนี้ก็จะเข้าสู่เฟส2นะคะในการผ่อนคลายนะครับซึ่งก็ต้องมารุ้นเหมือนกันว่าคลินิกจะได้เปิดหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดได้เปิดก็จะดีมากนะครับเนาะแล้วก็มีครับเนาะแล้วก็ยังมีหลายกิจการที่เปิดมาปิดมาก่อนเราคือพวกสปาเนาะที่แบบปิดไปก่อนแล้วนะครับเนาะแต่ว่ากลุ่มผับบาร์อาจจะช้ากว่านะครับอาจจะต้องเป็นเฟส3เพราะว่ามีโอกาสใกล้ชิดสูงเพราะว่าเราไปแล้วอาจต้องมีดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอาจจะแบบทำให้การรักษาระยะโซเชียลดิสแตนซ์เนี่ยอาจจะแบบผิดพลาดได้เนาะก็ยังเป็นจุดที่สาธารณสุขไทยยังกลัวอยู่นะครับใช่เนาะเป็นที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าก็เห็นใจอยากให้เปิดเร็วๆนะครับเศรษฐกิจจะได้วิ่งแต่ว่าตอนนี้เปิดมาก็ยังมีเสียงร้องบ่นกันอยู่เนาะโดยเฉพาะกลุ่มของพวกร้านอาหารนะครับที่ยังต้องแบบนั่งได้แค่โต๊ะละ2คนนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้จะบอกว่าทําให้การไปกินข้าวไม่สนุกนะครับแต่จริงแล้วใจผมยังคิดว่าจริงสําหรับร้านกินข้าวถ้าเกิดว่าไปแบบมีแค่มีแบบเป็นผู้ใหญ่2แล้วก็มีเด็กเนี่ยจริงควรจะนั่งในโต๊ะเดียวกันได้เพราะส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากบ้านเดียวกันพ่อแม่ลูกนะครับจริงคิดว่าจริงจุดนี้ก็ถ้ามีการผ่อนปลนอีกก็ทําให้บรรยากาศร้านอาหารอาจจะดีและคึกคักขึ้นไปอีก2เท่านะครับเนาะก็อยากให้ผ่อนคลายเรื่องนี้นะครับเนาะกลับมาสถานการณ์ปกติใช่แล้วก็อยากเข้าไวๆเนาะก็กลุ่มที่เปิดแล้วก็ยังแบบพบว่าคนยังเดินน้อยนะในช่วงนี้เนาะก็เพิ่ง7วัน6วันเนาะเดี๋ยวพอผ่อนคลายระยะที่2คนอาจจะเข้ามาเยอะขึ้นนะคะเศรษฐกิจอาจจะเริ่มดีขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีนโยบายเกี่ยวกับจะเห็นว่าจริงตอนทั่วโลก
ชื่นชมไทยมากใช่เนาะไทยเป็น number 1ของโลกแล้วในเรื่องของการคุมเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นถ้าโควิดผ่านไปเราอาจจะเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากๆเนาะเป็นอันดับ1ของโลกเลยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเขาบอกว่าเราเป็นที่1เนาะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับโอเคก็ยังไง medical tourism ก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายของไทยที่ตอนนี้ประเทศไทยจะก้าวไปจุดนั้นเนาะเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของความงามด้วยสุขภาพความงามเนาะไทยจะเป็นไฟนอลจะอาจจะเป็นไฟนอล destination เลยคือทุกคนอยากมานะครับไหลแล้วนะครับโอเคเนาะคือเสริมยังไงให้มีเด็กโอ้เสริมยังไงให้มีเด็กโอ้โหอ๋ออย่างจะต้องมีวังสมบูรณ์ที่วังบุตรนะครับในเรื่องของโหงเฮงมันได้แค่ครึ่งเดียวอ๋อวังบุตรสมบูรณ์นะครับอ๋อโอเคโอ้โอ้โอ้ระวังนะครับไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนผีผีโอ้โอเคก็วันนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของต่อจากคราวที่แล้วเรื่องของการที่จมูกเราค่อนข้างใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ทำยังไงจมูกมันจะดูเล็กลงนะคะดูเรียวขึ้นนะคะแล้วก็ดูแล้วจมูกก็ดูเข้ากับใบหน้ามากขึ้นไม่ดูใหญ่เกินไปเพราะบางคนอย่างที่บอกว่าจมูกกับหน้าถ้าเกิดว่าเราหน้าเล็กแต่จมูกใหญ่มันก็จะรู้สึกว่าจมูกดูไม่บาลานซ์เนาะภูเขามันใหญ่ไปนะคะก็เราก็ปรับให้มันดูเล็กลงหรือก็เป็นเคสของคนไข้จริงๆเลยที่มาแล้วก็ทำจมูกไปนะคะก็เป็นการทำจมูกแบบโอเพ่นนะครับเนาะก็คนไข้ก็อยากให้แบบดั้งดูตัวดั้งเนี่ยดูสลิมแล้วก็ดูเรียวขึ้นแล้วก็ปลายอยากให้มันเล็กลงเพราะว่าปลายเดิมเนี่ยรู้สึกว่ามันยังใหญ่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าพุ่งน้อยนะคะก็รู้สึกว่าอยากได้แบบจมูกที่ดูยาวขึ้นด้วยเล็กด้วยนะแล้วก็ดูมิติของรูปหน้าคือหลังจากตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าพอจมูกเราใหญ่แล้วที่เราถ่ายรูปเนี่ยก็ทำให้หน้าดูกว้างด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็ทำให้ดูมีอายุได้ด้วยเนาะนี่เป็นทิคเนาะเล็กๆเลยนะคะในการเสริมจมูกเรื่องของจมูกเนี่ยเพราะว่าจริงๆจมูกเนี่ยเป็นภูเขากลางหน้าจริงๆแล้วจะเป็นอวัยวะที่เห็นชัดนะคะเพราะว่าอยู่บนกลางหน้าเลยก็จะถ้าเกิดว่าจมูกเรายื่นได้ลักษณะที่เหมาะสมพุ่งดีแล้วก็มีความโด่งที่ได้พอเหมาะจะทำให้หน้าดูเด็กขึ้นสวยขึ้นดึงดูดมากขึ้นที่เข้ากับรูปหน้าใช่นะครับเนาะอู้ตายพี่ลิซ่านะคะเจ้าของรูปก็มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับว่าอันเนี้ยตอบรับดีมากทุกคนถามว่าทำจมูกอย่างเดียวหรอคะคือเปลี่ยนไปมากใช่ทุกคนชอบรูปนี้มากบอกว่าสวยขึ้นเยอะนะคะเพราะเอาจริงเวลาคือมันเปลี่ยนเยอะเพราะว่าจมูกเนี่ยมันเป็นโหงเฮงกลางใบหน้าใช่ไหมคะคุณหมอครับเนาะทำแล้วก็จุดที่เราโฟกัสจุดแรกคือมองหน้าคืออ่ะจมูกใช่กลางใบหน้าเนาะแล้วก็ตอนที่ทำอย่างแต่งเคสนี้ก็จะมีเรื่องของการตัดแต่งกระดูกอ่อนเนาะแล้วก็เย็บเข้าให้เป็นรูปโดมเหมือนแบบบ้านนะครับมันจะทำให้จมูกดูเล็กลงนะคะไม่ได้ตัดปีกเลยนะไม่ได้ตัดปีกเลยหลายคนจะเข้าใจผิดเรื่องการตัดปีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคสนี้ตัดปีกจมูกจะดูกลมขึ้นจะทำให้แบบความเป็นมิติภูเขามันเป็นสามเหลี่ยมเนาะถ้าเกิดว่ามันดูกลมๆเหมือนแบบเหมือนที่ราบสูงอะไรเงี้ยหรือว่ากลมไปมันจะดูไม่สวยเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะของภูเขาก็คือเป็นสามเหลี่ยมเนาะฉะนั้นแบบเคสนี้ถ้าเกิดเคสที่ใครที่มีลักษณะจมูกใหญ่แล้วตัดปีกเนี่ยข้อเสียมันทำให้ดูจมูกดูกลมนะเราจะรู้สึกว่าทำไมตัดแล้วยังดูไม่สวยนะครับเนาะแต่ของคุณลิซ่าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่โชคดีด้วยเนาะที่แบบไม่ได้ตัดปีกมาก่อนเพราะว่าแล้วตัดปีกมาเนี่ยจะทำใหเวลาที่เราดึงให้มันพุ่งเนี่ยมันจะแบบมีแรงรั้งครับใช่ของปีกจมูกที่ดึงด้วยแล้วก็สองคือรูจมูกเล็กถ้ารูจมูกเล็กไปเวลาที่เราทำโอเพ่นน่ะรูจมูกมันจะดูเล็กลงไปอีกนะแต่จริงๆมันไม่เล็กลงเพราะเราไม่ได้ตัดนะแต่ว่าหน้าตัดของรูจมูกจากที่มันลูกกลมๆมันจะรีมากขึ้นบางคนรู้สึกว่าทำไมรูจมูกเล็กจังเนาะคนก็จะกลัวหายใจยากอะไรเงี้ยเนาะแต่อย่างนึงคือเรากลัวเรื่องรั้งด้วยรั้งปลายนะคะรูปนี้สวยมากนะครับเนาะก็แล้วก็เราก็มีตอกกระดูกข้างด้วยนะคะเก็บกระดูกข้างเพราะว่าถ้าด้านข้างของกระดูกข้างมันใหญ่ไปมันจะทำให้ตัวจมูกเรื่องรู้สึกว่าไม่เรียวจากด้านบนนะคะเนาะอันนี้พอ
แล้วก็ตัดไขมันออกบางส่วนเนาะที่เหลือก็ตอกแกนกลางแล้วก็แต่งปลายด้วยกระดูกอ่อนนะคะก็จะพบว่าจมูกดูยาวขึ้นนะคะเขาบอกว่าเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็เชื่อว่าจมูกที่ยาวเนี่ยทำให้หนึ่งได้เงินดีการงานก็จะดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการหาเงินมันจะวิ่งโฟลว์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของจมูกที่ได้รูปกับใบหน้าเนี่ยจะทำให้เงินที่เข้ามาไหลแล้วไม่ติดขัดเพราะว่าบางทีแบบจมูกที่ใหญ่เกินไปบางครั้งเนี่ยเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็บริหารไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปก็ทำให้เก็บเงินได้ไม่ดีใช่ในบางเคสหรือบางเคสแบบมันบางเคสก็รู้สึกว่าภูเขามันถึงใหญ่แต่มันไม่พุ่งไม่สูงก็มันจะแบบมาตกที่ปลายทำให้บางทีรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันไปไม่ถึงสูงสุดเนาะอันนี้ก็แบบมีเรื่องเนาะแล้วก็ปีกเนี่ยเราไม่ค่อยตัดเพราะว่าปีกที่พอมันได้รูปกับปลายปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อว่าปีกจมูกเนี่ยจะทำให้การคิดปฏิภาณไหวพริบในการหาเงินคล่องแคล่วนะคะแล้วก็อย่างนี้บอกว่าคนไหนมีตังค์เยอะไม่เยอะนี่ยังดูอีก3จุดที่ช่วย1ที่บอกว่า3จุดที่บอกว่าเป็นจุดสำคัญเพราะว่า1คือปีกถ้าปีกจมูกสวยได้ลูกจะเก็บตังค์อยู่ก็ถือว่าเป็น 50% 2หงเฮงซ่อนคือตาที่แบบตาเนี่ยที่สวยมีงามประกายตาที่ดีเนี่ยบอกเป็นจุดที่บอกว่าจะมีเงินเก็บเยอะเป็นจุดที่2 30% แล้วก็3ก็คือติ่งหูพอดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับติ่งหูเป็นตัวบอกว่าจะแบบมีเงินนะแต่ว่าเนาะอันนี้ก็เป็น3จุดหลักๆนะคะที่ดูนะคะเนาะใช่อันนี้ก็ดูพอบอกว่าประกายตาแล้วเบิกตา 100% เป็นตาใช่ใช่ใช่ตาเงินเนาะทุกอย่างมันต้องสมดุลกันด้วยนะคะครับโอเคเสริมจมูกยิ่งจมูกยาวขึ้นทำให้หน้าเรียวเรียวขึ้นดูยาวขึ้นด้วยแล้วดูเรียวเล็กหน้าจะเปลี่ยนอ่ะดูรูปได้เลยนะมิติหน้าจะเปลี่ยนหน้าจะดูเล็กขึ้นเรียวขึ้นใช่เนาะแค่ทรงจมูกเปลี่ยนนี่แบบโอ้โหเนาะอันนี้ก็ได้เห็นว่าเพราะจริงจุดดึงดูดสายตามันไปอยู่ที่ปลายจมูกเนาะเพื่อทำให้จุดอื่นๆดูสลิมขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของมิติทางศิลปะเนาะมันไม่ได้แบบทำให้ดูถ้าเราวัดจุดต่อจุดเนี่ยจะพบว่าเท่าเดิมแต่ว่าพอเราดูโดยศิลปะแล้วเนี่ยจะพบเลยว่าดูหน้าเล็กเหมือนจะหน้าเล็กลงแล้วก็ดูสวยขึ้นสลิมขึ้นนะคะใช่เพราะลูกค้าถามใต้โพสต์นี้เยอะมากเลยว่าทำอะไรบ้างคะใช่ใช่มีหลายคนใจผิดว่าแบบร้อยไหมเพิ่มหรือเปล่าคะอะไรเนาะแล้วก็ฟิลเลอร์ปากด้วยหรือเปล่าใช่ฟิลเลอร์ปากเพิ่มด้วยนะแต่คือไม่ได้เพิ่มแบบบวมอะไรน่าเกลียดคือให้ได้ทรงได้รูปมากขึ้นจ้ะเนาะทำนิดเดียวนะคะจริงบางอย่างเราปรับนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างนี้อย่างเคสนี้ทำน้อยดูไม่ออกฟิลเลอร์เป็นยังไงบ้างคุณหมอก็จริงแล้วอันนี้ฟิลเลอร์เราปรับเรื่องของมุมปากที่ยกขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นกระจับมากขึ้นนะคะแล้วก็มีติ่งปากที่ดูสวยขึ้นอีกหน่อยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆว่าจะแบบปากก็ดูแบบเดิมคือรูปปากรู้สึกว่ามันแบนไปนิดนึงพอเราแบบปรับตัวปากให้เป็นกระจับมากขึ้นปุ๊บหน้าก็ยิ่งดูเล็กขึ้นอีกเพราะว่าปากจริงดูความกว้างเท่าเดิมนะแต่ว่ามิติของปากดูสวยขึ้นเพราะว่ามันยื่นมาข้างหน้านิดนึงทำให้ได้ระดับที่สวยงามจริงก็คือเราแต่งอันนี้คือจะเห็นได้ว่ามุมปากจะยกขึ้นนิดนึงด้วยนะคะหลายเลยนะคะมุมปากจะไม่ได้โอเวอร์เยอะเกินจะได้แบบพอดีสวยสวยเนียนไอ้ทำหรือไม่ทำฉีดหรือไม่ฉีดปากสวยแล้วหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ใช่เนาะก็จริงปากสวยมากนะคะจริงก็ปากเดิมจริงถ้าโดยโง่เฮงจริงก็สวยอยู่แล้วนะเพราะปากมันได้รูปของปากที่สวยแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ดูอ่อนหวานขาดนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเองนิดหน่อยนิดเดียวมากพอรูปหลังฉีดนี่คือไม่ได้ยิ้มนะแต่จะเห็นได้เลยว่ามุมปากอ่ะใช่นี่ขนาดทำหน้านิ่งนะยังดูหวานขนาดนี้เลยว่ายิ้มแล้วโอ้จะใจละลายขนาดไหนนะครับแล้วก็สำหรับของพี่ลิซ่านะคะก็บอกไปเลยวันหมอวันมาคอนซัลเนาะก่อนจะไปมาฟอลโล่ก่อนปีดบอกว่าโหดเฮงมากค่ะปังสู้เศรษฐกิจไปเลยค่ะคุณส่วนกระแสส่วนกระแสมากสำหรับพี่ลิซ่านี่บอกได้เลยใครไม่ปังพี่ลิซ่าปังพี่เขาบอกเองเนาะบอกได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับเนาะคือพี่ลิซ่าเนี่ยเอาจริงๆก็คือเป็นเหมือนหัวนอกนะเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอทำแล้วพี่เชื่อเลยว่ะมันเปลี่ยนจริงมันแบบโอ้โห
เคสนี้ฉีดปากค่ะไม่ได้ทำปากค่ะไม่ได้ทำปากเนาะเป็นการฉีดนะคะฟิลเลอร์นะเติมเต็มนะคะแต่คุณหมอจะฉีดให้ได้แบบรูปสวยกำลังพอดี no. ไม่ใหญ่เวอร์ไปเนาะก็จะเห็นจริงๆเป็นกระจับมากขึ้นเนาะเห็นไปกระจับมากขึ้นเหมือนตัดแต่ว่าไม่ได้ตัดเนาะเพียงแค่เติมนะคะนิดเดียวด้วยสาวที่ชอบแต่งหน้านี่ฟิลเลอร์ปากนี่โอ้โหใครชอบแค่ซื้อบ้านซื้อนี่ต้องเลิฟแน่จริงช่วงนี้ก็เป็นเทรนปากกระจับแบบปากอิ่มเนาะเป็นเทรนปากอิ่มยิ่งทาลิปยิ่งดูปากสวย no. ยิ่งดูแบบหน้าจุ๊บนะคะคเนื้อปลายจมูกยืดขอบคุณแมมมี่สกุลเนื้อปลายจมูกยืดได้ด้วยจริงๆยืดได้นะแต่จริงๆแล้วในการทำโอเพ่นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่โครงสร้างเลยทีเดียวเนาะเราจะไม่ยืดแค่ช่วงปลายใช่ไหมคะคุณหมอครับปรับโครงสร้างข้างในเราดึงกระดูกอ่อนให้มันดูยาวขึ้นนะคะแล้วต่อแกนกลางนะคะในเคสนี้คุณวันยุราเดียบอกว่าอย่างกับคนละคนเลยค่ะแอดมินก็ตกใจเหมือนกันค่ะใช่จริงๆไม่ใช่แต่แบบคุณผู้ชมคุณลูกค้าตกใจนะแอดมินก็เองก็แบบเฮ้ยพี่มันใช่หรออะไรเงี้ยลูกค้ายังบอกเลยอวดอุ๊บเปลี่ยนไปเยอะขนาดตัวลูกค้าเองใช่แต่ใช่คือพี่ลิซ่าเองก็บอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักด้วยแฟนก็รักมากขึ้นเนอะการงานการเงินก็ดีนะช่วงนี้นะครับผมวันนี้มีประเด็นอะไรพูดเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอคะก็เป็นประเด็นของเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะคุณหมอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอ๋อวันนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันสุขภาพการติดตามกันนะคะเผื่อใครแบบมีปัญหาสุขภาพหรืออะไรยังไงจริงวันนี้เราก็มาพูดเรื่องของการนอนนะคะช่วงนี้ก็จะแบบจริงๆแล้วจริงถือโควิดนี่ก็เป็นช่วงที่แบบทำให้คนหลายคนนอนหลับดีขึ้นแต่ก็นอนอาจจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าเครียดนะแต่จริงแล้วเป็นพ่อแม่เด็กน้อยๆใช่แต่จริงแล้วอาจจะแบบได้มีอะไรนะเราจะบอกว่าได้นอนเป็นเวลามากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ทำงานเลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะนอนผิดเวลามากขึ้นเพราะว่ามีเวลาว่างจนนอนผิดเวลาใช่ถึงเช้าเนาะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องใช่แหละเขาบอกว่าจริงแล้วการนอนหลับมีข้อดีสุดๆหลายเรื่องมากเนาะหนึ่งคือทำให้ความจำดีใช่คิดอะไรแบบคล่องเร็วเพราะเกิดเขาบอกว่าการนอนเป็นการสร้างเมมโมรีนะใช่ไหมมันใครยังไม่รู้ว่านะคะมันเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของ anti aging ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกว่าการนอนมันดียังไงนอนมากไปน้อยไปเป็นยังไงนอนช่วงไหนถึงจะดีแต่ว่าเนี่ยเราจริงว่าวันนี้แล้วก็นอนถ้านอนไม่ดีความจำจะไม่ดีด้วยเนาะแล้วก็ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะเนาะอย่างนั้นแบบก็จะมีเรื่องของการนอนที่แบบมาเกี่ยวข้องสุขภาพเรื่องเกี่ยวเรื่องความจำนะคะแล้วก็ยังส่งผลถึงน้ำหนักได้ด้วยเนาะแล้วก็คนนอนน้อยจะมีความเครียดกว่าปกติอาจทำให้เกิดเรื่องของความอยากอาหารเนาะให้อ้วนได้ด้วยครับเพราะว่าฮอร์โมนมันหลั่งผิดเวลาเนาะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าล้าแล้วก็ต้องอยากกินอะไรหวานๆเพื่อให้รู้สึกสดชื่นใช่นะครับแล้วก็ปัญหาสำคัญของการนอนก็บางคนบอกฉันนอนปกตินะแต่ทำไมแบบดูแบบไม่ปกติแล้วก็เลยมาพูดกันเรื่องของบางคนมีภาวะการนอนกรนนะครับนอนกรนหรือนอนแล้วก็ครอกเนาะจริงนอนกรนก็มีหลายสาเหตุมากนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยนอนเหนื่อยมากออกกำลังกายหนักอดนอนหลายวันพอได้มานอนปุ๊บกรนเพราะว่าหลับลึกพอหลับลึกมากๆพวกโทนของกล้ามเนื้อที่อยู่บนในรอบๆไม่ว่าจะลิ้นหรือว่าตัวกล้ามเนื้อด้านล่างบริเวณคอที่ดึงยืดกล้ามอะไรพวกนี้มันหย่อนลงนะคะเพราะว่ามันหลับลึกมากก็จะทำให้นอนกรนเสียงดังขึ้นได้เนาะสองบางคนก็กินเหล้านะการกินเหล้าทำให้นอนกรนง่ายเพราะหลับลึกมากขึ้นนะแล้วก็เวลากินเยอะๆตัวแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีรีเซพเตอร์บางอย่างที่เหมือนยานอนหลับซึ่งยานอนหลับก็มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อซึ่งไอ้สุราเนี่ยก็มีฤทธิ์แบบนั้นทำให้กล้ามเนื้อมันคลายมากขึ้นด้วยและหลับลึกด้วยก็ทำให้นอนกรนอีกนะคะ3น้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวเยอะใช่ก็จะทำให้ช่องในปากมันลดลงแล้วก็มีโอกาสลิ้นตกได้มากขึ้นเพราะว่าตัวลิ้นจะหนักขึ้นแล้วก็ลิ้นไก่ก็จะบวมมากกว่าปกตินะคะลูกชายหนูล่ะคะคางสั้นถ้าเด็กจะมีปัญหาว่าคางสั้นนะคะแล้วเขาก็จะแบบถ้ายิ่งอ้วนด้วยนิดนึงก็จะแบบกรนง่ายลูกหมอกรนตั้งแต่3ขวบกรน
เสียงกรนดังกว่าหมอนะครับเนาะก็เมื่อเราก็ได้แบบเมื่อวันได้ทดสอบแอปพลิเคชันแล้วก็แนะวันนี้ก็แนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งคือ Snorlab นะครับ Snorlab เนี่ยจะเป็นแบบตัวจริงแล้วเวลาโหลดมาหน้าตาเขาก็จะเหมือนในจอเนาะเป็นรูปเหมือนมีถ้วยถ้วยเป็นกลวยเนาะเนาะเหมือนกับเป็นการทดลองนะแต่เป็นใช่เป็นเขาจะเป็นแบบเป็นแอปช่วยดูเรคคอร์ดคือบันทึกเสียงเวลานอนข้อดีของเขาคือถ้าเกิดมีเสียงกรนมันจะดังขึ้นแอปใช่แอปก็จะจับว่ามีนอนกรนนะแล้วเกิดว่าเรากรนบ่อยมันจะขึ้นบ่อยนะคะแอปนี้ก็จะมีข้อดีคือมันมีให้ทดลองใช้ฟรีนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือมันก็จะมีฟังก์ชันบางอันที่เพิ่มไม่ได้ก็ต้องเสียเงินใช่ถ้าเกิดว่าเราเสียถ้าเสียเงินมันก็จะแบบมีการเปรียบเทียบได้เยอะเช่นเหนื่อยหรือว่าวันนั้นทำงานเหนื่อยมากเราก็เพิ่มเข้าไปเป็นปัจจัยได้เนาะว่าหรือว่าใช่กินเหล้าหรือเปล่ากินอาหารเยอะไหมเพราะว่าบางคนกินอาหารเยอะมันย่อยแล้วก็แบบทำให้แบบมีแก๊สเยอะมีอะไรเยอะแล้วก็เราขยับตัวบ่อยเนาะเสียงเวลาที่เรานอนกรนอะไรมันก็จะแบบไม่เท่ากันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมันใส่ได้เยอะคือใส่ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการกรนได้มากก็อันนี้ของหมอก็ได้เล่นนะคะพอเราเล่นไปก็จะเจอว่าจริงก็จะมีหลายจุดให้เราดูนะคะก็อันนี้คือตัวบันทึกเขานะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยนอนดีก็จะแบบมีแทบไม่มีเสียงเลยนะคะแต่เขาจะเปิดมาเป็นอันนี้เป็นเสียงตัวเสียงถ้าเกิดว่าเสียงที่มันแบบเห็นเสียงที่สูงขึ้นตึ๊ดนึงนั่นแหละเป็นแบบเข้มๆอ่ะอันนั้นคือมีเสียงนอนกรนเสียงอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะบันทึกทั้งคืนถ้าเกิดมีอันนี้ขึ้นเยอะก็แปลว่านอนกรนบ่อยนะคะใช่แต่ว่าแล้วก็เขาก็จะมีให้คะแนนด้วยถ้าคะแนนน้อยๆแปลว่าจริงๆเราแบบเทียบกับคนที่ใช้แอปนี้ทั้งหมดแปลว่าเราอ่ะไม่ค่อยกรนเนาะยิ่งแอปยิ่งคะแนนน้อยก็ยิ่งแปลว่ามันดีนะคะบางคนที่แบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองกรนหรือเปล่าใช่ลองก็ได้เลยใช่ช่วยได้ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องมีแล้วก็เข้าไปกดจะเห็นว่าก็ถามว่าใช้เวลากี่นาทีถึงหลับนะคะก่อนจะใช้เนี่ยก็ให้เปิดแอปนะคะเปิดแล้วก็ให้วางไว้ข้างหมอนข้างหมอนเราอย่างนี้วางอย่างนี้แล้วคว่ำลงเรานอนหงายแต่ตัวนี้คว่ำลงก็จะจับเสียงได้เนาะแล้วเราก็เลือกว่ากี่นาทีหลับเสร็จแล้วเราก็จะมีปัจจัยแล้วก็เราเสียตังค์ก็จะมีปัจจัยให้เลือกเยอะเลยกินข้าวหรือกี่โมงนะนอนออกกำลังกายหรือเปล่ากินเหล้าไหมเนาะคือถ้าเกิดว่าเรามีกินยานอนหลับไหมกินคาเฟ่คือถ้าเกิดเรามีปัญหาว่าแฟนเราบอกว่าเธอนอนกรนนะเราอาจจะแบบดูเนาะซึ่งอันเนี้ยที่บอกว่านอนกรนแล้วมีปัญหาทำให้ความจำไม่ดีเครียดง่ายนะคะอ่อนล้าง่ายกินหวานแล้วก็อันเนี้ยคือเราบันทึกเอาก็อย่างน้อยสุดก็ที่ยืนยันว่าเราแบบมีเสียงกรนแล้วก็เปิดดูได้ว่าเป็นเสียงกรนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งข้อเสียคือถ้านอนกับแฟนบางครั้งอาจจะต้องแบบสลับกันดูว่าตกลงเธอหรือฉันกรนเนาะใช่นะคะแล้วก็พอเราบันทึกแล้วเรายังไม่ได้เริ่มรักษาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเรารักษาเนี่ยก็จะมีแบบง่ายๆเช่นใช้สนอยิมสนอยิมคือการเอาคำสนอยิมไปก่อนเดี๋ยวมันเป็นอีกแอปหนึ่งเนาะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยหายใจเช่นแบบใส่พวกเครื่องช่วยนะคะหรืออันนี้ก็จะเริ่มมาขายดีหมอนบางทีหมอนที่ดีก็ทำให้การนอนดีขึ้นนะคะหมอนก็มีส่วนใช่ไหมคะใช่หมอนมีส่วนนะคะมันทำให้แบบถ้าเกิดใครนอนแล้วแบบหมอนมันสูงไปก็จะแบบกดลงทำให้คางสิ้นคางมันจะดูสั้นลงแล้วก็ลิ้นจะตกนะคะเนาะอันเนี้ยมีการทำได้หลายเรื่องเลยแล้วก็แบบใช้สเปรย์ล้างคอเครื่องฟอกอากาศนี่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครใช้อะไรก็อาจจะเป็นปัจจัยช่วยก็เหมือนกับว่าแต่ก็ดูว่าไหนดีไม่ดีนะคะแต่ว่าก็จะมีการผ่าตัดด้วยมีอะไรด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นแอปที่ว่าเราทำรักษาแล้วดีไม่ดีแต่ว่าอันที่แบบทำได้ง่ายอีกก็ที่บอกปัจจัยที่บอกไอ้ปัจจัยที่เราส่งว่ามีผลต่อการนอนเนี่ยถ้าไปลดปัจจัยพวกนั้นลงได้ดีก็จะมีผลทำให้เรานอนได้ดีขึ้นแต่ว่านอนตะแคงมีผลไหมคะนอนตะแคงก็จะกรนลดลงอ๋อใช่นะลูกนอนหงายค่ะจะให้จับนอนตะแคงเลยนอนแล้วนอกจากนี้วิธีง่ายๆเรียกสนอยิมจริงๆก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อลิ้นเนาะแล้วไปโหลดสนอยิมเขาจะสอนว่าต
้องแบบออกกำลังกายลิ้นยังไงบริหารลิ้นยังไงใช่ลิ้นใช่กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นบางคนก็ตัวกล้ามเนื้อทำงานมีภาวะลิ้นตกมากใช่ใช่เพราะว่าเราจะแบบมีโทนกล้ามเนื้อลดลงนะครับก็สรุปว่ากล้ามเนื้อจะแบบไม่ค่อยแอปพวกนี้แม้ว่าจะไม่ได้แบบมีความแม่นยำสูงแบบ 100% แต่ว่าก็ช่วยเราในการดีเทคนะคะและนอกจากนี้นอนกลที่เกิดจากตัวลิ้นไก่อะไรพวกนี้พออายุเยอะขึ้นก็สามารถยิงเลเซอร์ได้นะใช้เป็นพวกแฟชชั่นอล1550หรือว่าใช้เป็นพวกแฟชชั่นอล CO2 นะจะเป็นหัวที่ใช้ยิงเข้าไปตรงลิ้นไก่มันจะหดเนาะแล้วก็ตัวพวกเพดานอ่อนมันก็จะหดตัวดีขึ้นนะมันก็จะทำกระชับขึ้นก็จะนอนกลลดลงเลเซอร์ก็ช่วยได้นะคะจริงแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องนอนกลนี่ปรึกษาแอดมินได้นะใช่ปรึกษาก่อนนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของง่ายๆแล้วก็เป็นการปรับนะครับหรือว่าการนอนที่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่านอนกลก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้เนาะครับอาจจะลามไปถึงปัญหากับคนนอนข้างๆอาจจะลำคาญใช่ครับโอเคมีใครถามอะไรบ้างเปิดเป็นช่วงคำถามกันนะครับมีคุณนุ๊กค่ะชอบทรงผมพี่หมอครับโอ้โหทรงทหารเกณฑ์แซวไปตัดมาหมาดไปตัดมาอย่างเร่งด่วนมากเลยใช่คุณลิซ่าขอบคุณนะครับน้องโนคุณลิซ่าบอกว่ารูปรีวิวเมื่อกี้ก็ของคุณลิซ่านะคะแต่คนละลิซ่านะคะค่ะสวยมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลิซ่านี่กำลังจะมีแผนทำโอเว่นกับเราเร็วๆนี้โอ้รีบมาค่ะใช่ๆเร็วๆนี้น้องแอดมินรอนะคะครับโอเคแล้วก็คุณวันยุราคุณเดียนะคะเล่นเกมยันเช้าสิวบุกหมดแล้วค่ะถูกค่ะไม่รู้จะต้องให้น้ำปลูกผักไปถึงกี่ตีอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่นะครับก็สาระดีๆกันนะครับใครแบบมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะครับหรือว่าเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ได้นะครับก็ลืมกดแชร์ไลน์นี้นะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็แชร์รูปที่ชอบนะครับในเพจ3รูปนะคะก็ลุ้นรับรางวัล Kensing Oil 3รางวัลนะครับเดี๋ยวขออีกคำถามนึงค่ะคุณหมอมีลูกค้าถามมาหมอคะถ้าสมมุติเสริมจมูกไปแล้ววันนึงเราเอาซิลิโคนออกจมูกเราจะกลับมาเป็นแบบก่อนที่เสริมจมูกไหมคะซิลิโคนออกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสริมมากน้อยคือโดยมากที่เราก็จะบอกว่าเคิร์ฟของการเสริมมีความสำคัญนะคะแล้วเราก็จะแบบเหล่าซิลิโคนให้มันไม่กดกระดูกเพราะว่าเจอว่าบางเคสที่แบบเสริมมาแล้วแบบเหล่าซีโคนแบบตันมันจะกดทำให้กระดูกบางตำแหน่งของกระดูกยุบลงนะคะได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของคุณหมอใช่ขึ้นกับเทคนิคในการเหล่าซีโคนนะครับการเหล่าซีโคนอะไรอย่างเงี้ยใช่การเลือกซีโคนมีได้เพราะว่าบางคนเขาเหล่าซีโคนตัวโตหัวโตมากมันก็กดกระดูกอ่อนได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคเวลาคุณหมอโอเพ่แล้วจะเจอบ่อยมากเลยอ่ะคือกระดูกหายไปบางส่วนก็มีเนาะเจอกระดูกข้างบนมันยุบได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ซิลิโคนตันและแข็งมันจะกดตัวกระดูกนะคะแต่ต้องเหล่าให้มันครอบพอดีนะครับก็ได้ทรงที่สวยงามแต่เวลาถอดถ้าเกิดไม่อยากได้ถอดก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนจะยังไงมีคำถามต่อไหมกลับมาทิ้งท้ายกับเคสที่หมอขึ้นมาให้ดูวันนี้คือค่ะคนที่แบบรู้สึกว่าจมูกใหญ่นะคะนี่ก็จะเห็นเลยจริงๆแล้วจมูกเล็กลงนะเพราะว่าพอเราดึงโครงสร้างปุ๊บจากที่มันป่องมันจะขึ้นไปเป็นรูปนี้มันก็เลยทำให้ตัวจมูกดูเล็กลงปีกเล็กลงนะคะรูจมูกก็เล็กลงด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็ทำน้อยแต่ว่าจริงๆเหมือนทำน้อยแต่ทางทำน้อยแต่ได้มากแต่จริงก็ทำเยอะนะนะครับจริงๆที่เห็นกันอยู่เนี่ยรูป before เนี่ยยิ้มนะ after เนี่ยไม่ได้ยิ้มนะครับทั้งจมูกทั้งปากมันทำให้หน้าดูยิ้มไปได้เลยทีเดียวรับไปแบบหูยรับไปแบบเอฟเฟคมากเนาะใช่คือรับกันมากเลยทั้งจมูกไม่ยิ้มยังหวานขนาดนี้ถ้ายิ้มจะละลายขนาดไหนใจกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเคส open ของคุณหมอนะคะ open ตอกฐานนะคะทำให้จมูกใหญ่เนี่ยให้ดูดเล็กลงด้วยนะคะใครมีปัญหาจมูกใหญ่นะคะหรือว่าจมูกสั้นอะไรอย่างนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์วันจันทร์นะครับครับก็ขอลากันด้วยนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ